กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิวันนี้อาหารที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมเป็นอาหารจานเดียวที่อร่อยมากแล้วก็ดีต่อสุขภาพเพราะว่าไขมันต้มต่ำนะคุณผู้ชมกับมักคาโรนีแกงเลียงครับเริ่มต้นนะก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไรเราก็จัดการใส่น้ำลงไปในหม้อด้ามไวทะลัก3ชั้นปลาหัวมาลายขนาด18เซนติเมตรนะครับคุณผู้ชมอันนี้สำหรับเสิร์ฟได้2ที่สบายๆเลยนะคุณผู้ชมพอใส่น้ำลงไปเสร็จก็จัดการใส่ผักที่สุกยากวันนี้ก็เลือกเป็นบวบเหลี่ยมใส่ไปก่อนแล้วก็เปิดเตาคุณผู้ชมอาจจะสงสัยอุ๊ยตายแล้วฟักทองที่อยู่ตรงนี้มันสุกง่ายหรือไงฟักทองอาจจะไม่ใส่ไปต้มเพราะเวลาไปต้มเสร็จอะฟักทองมันจะดูเละๆแล้วน้ำแกงมันจะขุ่นเป็นคนชอบน้ำแกงใสก็เลยเอาฟักทองเนี่ยไปนึ่งหรือไปต้มซะก่อนวางไว้นะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็รอให้บวบเหลี่ยมของเราใกล้จะสุกรอสักครู่นะคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูในหม้อจะเห็นว่าบวบเหลี่ยมของเราใกล้จะสุกแล้วนะเราก็จะเริ่มใส่ผักชนิดอื่นลงไปคุณผู้ชมก็ใส่เห็ดฟางตามด้วยแครอทแตงล้านพอใส่ลงไปเสร็จคุณผู้ชมก็คงจะงงๆนะอุ๊ยตายแล้วมีแต่ผักน้ำท่าทำไมมีแค่นี้อ่ะเพิ่มฟักทองลงไปอีกที่ต้มสุกแล้วนิดนึงน้ำใส่แค่นี้เพราะว่าเรากำลังจะใส่อัมพวากะทิแท้ 100% ลงไปวันนี้เป็นสูตรแกงเลียงใส่กะทินะคุณผู้ชมถ้าส่วนผสมของผักที่เราใส่ไปกลับมาเดือดอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับกลิ่นหอมของน้ำกะทิเราก็จะใส่กุ้งลงไปนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นกุ้งขาวจัดการแกะเปลือกซะนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ดึงเส้นดำออกให้เรียบร้อยลักษณะของน้ำจะดูข้นขรุขระยังไม่มีความเป็นแกงเลียงเพราะแกงเลียงอยู่บนมือนี่คุณผู้ชมผงปรุงแกงเลียงปลาโลโบคุณผู้ชมซื้อติดบ้านไว้นะสบายสบายอยากทานแกงเลียงเมื่อไหร่ได้ทันทีใส่ผงแกงเลียงลงไปแล้วก็ไม่ต้องปรุงอะไรอีกนะคุณผู้ชมนะไม่ต้องไปวิ่งน้ำปรุงน้ำปลาโอ้ไม่จำเป็นพอใส่ผงแกงเลียงลงไปเสร็จก็จัดการคนนะคุณผู้ชมนะโอ้โหเห็นไหมคุณผู้ชมน่ารับประทานมากผักก็เริ่มสุกเขียวเป็นเขียวส้มเป็นส้มเป็นคนไม่ชอบรับประทานแกงเลียงที่ผักต้มจนกระทั่งเละเพราะฉะนั้นจะใส่แบบนี้ผักยังคงมีกรุบกรุบนิดๆแล้วก็ยังมีความหวานที่ได้รสชาติของผักแบบธรรมชาตินะคุณผู้ชมก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าวันนี้ไม่ได้รับประทานแกงเลียงกับข้าวสวยแต่วันนี้จะเปลี่ยนเป็นมักคาโรนีลืมบอกคุณผู้ชมไปแล้วก็คงต้องแนะนำคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมคราวหน้าไปซูเปอร์มาร์เก็ตคุณผู้ชมจะซื้อพาสต้าซื้อมักคาโรนีคุณผู้ชมต้องเลือกนะอันนี้เป็นเอลโบนะคุณผู้ชมปลาซันเลโมห่อนี้คุณผู้ชมไปซูเปอร์มาร์เก็ตครั้งต่อไปซื้อนะเนี่ยคุณผู้ชมพอต้มเสร็จแล้วจะได้ตัวที่น่ากินน่ากินมันมีลักษณะนุ่มเหนียวกำลังดีพาสต้าที่เหมาะกับครอบครัวเอนจอยได้ทุกคนคุณผู้ชมเนี่ยพอใส่ลงไปในชามแบบนี้นะคุณผู้ชมดูนะคะอุ๊ยตายสุกแล้วนะก็ใส่ใบแมงลักลงไปนี่กำลังเดือดๆเลยคุณผู้ชมใบแมงลักแช่น้ำอันนี้ปลูกเองริมรั้วนะคุณผู้ชมไม่มีอะค่ะยาฆ่าแมลงอุ๊ยตายหอมจังเลยอะโอ้พอใส่ใบแมงลักไปปุ๊บน่าทานเลยปิดเตาค่ะยกมาคุณผู้ชมดูความน่ารับประทานสิวิตามินจากผักนานาชนิดดูสิคะแครอทบวบเหลี่ยมแตงล้านฟักทองมีอะไรอีกใส่ไปเถอะคุณผู้ชมได้ประโยชน์ทั้งนั้นเลยเห็นไหมเป็นมักคาโรนีที่มีความเป็นไทยมื้อเที่ยงนี้คุณจะมีความสุขนะคะคุณผู้ชมบางท่านก็ทำเป็นอาหารจานเดียวรับประทานตอนเย็นก็สะดวกนะคุณผู้ชมนะแกงเลียงมักคาโรนีร้อนๆแบบนี้ต้องรีบรับประทานค่ะส
ำหรับคุณผู้ชมก็คงต้องรีบเข้าครัวทันทีที่จบรายการนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะติดตามชมรายการกินได้ก็กินได้ใหม่นะคุณผู้ชมทุกวันจันทร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะเพราะรู้ว่าคุณผู้ชมจะรีบไปตลาดและรีบทำตำรับนี้นะใช่ไหมสวัสดีครับเราเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยกระแสการดองกุ้งดองปูเนี่ยระบาดไปทั่วทุกบ้านแล้วเนี่ยง่ายมากๆจากนั้นเทส่วนผสมตรงนี้ค่ะลงไปในกุ้งของเราวันนี้อยากชวนคุณผู้ชมรับประทานปลากับเมนูปลาไข่เปรี้ยวหวานปลาทอดเสร็จเรียบร้อยเราก็ควรจะเตรียมให้มันครบ3รสนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็ค่อยๆใส่ปลาลงไปแบบเบามือกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ